ช่วงของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การปฏิรูปประเทศนะเรื่องหนึ่งที่มีความกังวลใจเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายภาคส่วนเนี่ยมีความสงสัยแล้วก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดต้องมีการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปอาจจะทำให้เกิดปัญหาแต่เรื่องหนึ่งที่มีการเน้นย้ำมาเสมอนะคะก็คือเรื่องของการไม่มีการยุบหรือว่ายกเลิกแน่นอนอย่างล่าสุดค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกระบบราชการส่วนภูมิภาคพร้อมขอความร่วมมือตำรวจร่วมการรักษาความมั่นคงและความเรียบร้อยของสถาบันหลักของชาติด้วยซึ่งหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบรรยายพิเศษหลักสูตรการกำกับการรุ่นที่101หัวข้อคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทที่วิทยาลัยการตำรวจกองบัญชาการศึกษาโดยบอกนะคะว่าขอให้ข้าราชการตำรวจช่วยการดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและร่วมสร้างความรักความสามัคคีให้แก่คนในชาติไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งสีหรือจังหวัดเพราะประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวกันยึดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญส่วนแนวคิดการเลิกระบบราชการส่วนภูมิภาคจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในการบริหารงานราชการซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมี77จังหวัดหากบางจังหวัดขอยกเลิกระบบราชการส่วนภูมิภาคและบริหารจัดการตนเองย่อมเกิดปัญหาได้เพราะยังคงใช้ภาษีจากส่วนกลางทางนี้ก็หวังนะคะว่าจังหวัดบึงกาฬจะเป็นจังหวัดสุดท้ายและให้ใช้วิธีการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรักษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่เอาไว้